ส่วนในขณะเดียวกันนะครับการเคลื่อนไหวนอกสภาเองกลุ่มนปช.วันนี้ก็ยังคงเคลื่อนไหวไปที่สถานเอกอัครราชทูตของอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนะครับเพื่อเรียกร้องให้ทางประเทศอาเซียนเนี่ยต่างๆทบทวนการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในช่วงปลายเดือนหน้าด้วยนะครับโดยวันนี้ก็มีไปกันครบนะครับคุณจักรภพเพ็ญแขคุณวีระมุสิกพงศ์คุณณัฐวุฒิสายเกลือแล้วก็กลุ่มเสื้อแดงสัก50คนได้นะครับโดยคุณจักรภพก็บอกว่าการยื่นหนังสือต่อกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยไม่ใช่เป็นการขัดขวางเจ้าภาพการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของไทยนะครับแต่ว่าต้องการให้กลุ่มประเทศอาเซียนเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็การที่เดินสายในช่วงต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละแห่งก็สถานเอกอัครราชทูตแต่ละแห่งก็ให้การตอบรับดีแล้วก็อาจจะมีการแสดงออกทางการทูตจากประเทศต่างๆในอนาคตด้วยรวมทั้งหลังจากการยื่นหนังสือครั้งนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเดินหน้าดำเนินการกับกลุ่มพันธมิตรกรณียึดสนามบินต่อไปด้วยนะครับสำหรับการเดินสายยื่นหนังสือในวันนี้ถือเป็นประเทศที่5แล้วนะครับสำหรับอินโดนีเซียก่อนหน้านี้ก็ไปยื่นที่สถานทูตของพม่าสิงคโปร์ฟิลิปปินส์บรูไนนะครับแล้วก็ในครั้งต่อไปเนี่ยก็จะยื่นที่สถานทูตมาเลเซียนะครับเพียงประเทศเดียวหลังจากนี้ตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะไปเวียดนามด้วยแต่ว่าเวียดนามเนี่ยพรุ่งนี้หยุดใช่ค่ะ